ว่าด้วยเรื่องราวของบรรยากาศของนักกีฬาพาราลิมปิกไทยกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมก็หลังจากเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วนะคะก็มีการเลี้ยงต้อนรับกันด้วยนะคะจริงๆตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศสุดคึกคักนะคะที่มีแฟนๆไปรอต้อนรับแต่ว่าล่าสุดค่ะพาไปดูบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยในชุดลุยศึกปารีสเกม2024ครั้งนี้กันหน่อยค่ะนี่พี่แววก็นำทัพมาเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงค่ำที่ผ่านมาที่หอประชุมใหญ่บริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับฮีโร่พาราไทยหัวใจสิงห์ฉลองความสำเร็จนักกีฬาพาราไทยหลังทำผลงานได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะด้วยการคว้าได้ถึง30เหรียญรางวัลจากการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีคุณภูริศพิรมภักดีประธานจัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมด้วยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับค่ะนี่นะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานนะคะของเหล่านักกีฬาที่มาร่วมเรียกว่าเป็นมูดดีๆบรรยากาศดีๆกันนะคะกิจกรรมเนี่ยมีทั้งการเล่นบิงโกค่ะมีลุ้นรางวัลนะแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยค่ะครับคอนเสิร์ตนี่จะมีพี่ติ๊กชิโร่มีแจ๊สปุ๊กนิกลำไยไหทองคำมิเต๋าสมชายเข็มกลัดนะคะนี่มาแสดงคอนเสิร์ตอันนี้ก็บิงโกกันไปเลี้ยงต้อนรับนักกีฬากันนะคะดูจากรายชื่อศิลปินนี่แต่ละคนคิวแน่นๆทั้งนั้นนะครับใช่แต่ละคนนี่ก็พูดเขาเรียกว่าตัวท็อปของวงการคอนเสิร์ตเหมือนกันก็ถ้ารู้ว่าเป็นงานของนักกีฬาไทยนี่ก็แม่มาให้กำลังใจเลยครับโดยเฉพาะคนนี้เนี่ยถือว่าโหเป็นโฟกัสของสื่อนะแต่จริงก็บรรดาสื่อมวลชนก็ให้ความสำคัญทุกคนนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่แววสายสุนีนี่โอ้โหเป็นพาราลิมปิกของเธอจริงๆนะ3เหรียญทองอะค่ะสร้างประวัติศาสตร์เลยนะคะก็เดี๋ยวลุ้นพี่แววกันต่อด้วยเพราะว่าเธอก็บอกแล้วว่าอ่ะรอบหน้านะที่ลอสแองเจลิสก็เดี๋ยวเจอกันนะคะแล้วยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าภายในงานเนี่ยก็ยังมีการมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเหรียญละ1ล้านบาทค่ะเหรียญเงิน 500,000 บาทและเหรียญทองแดง 300,000 บาทรวมแล้ว 15,400,000 บาทนะคะโดยพี่แววสายสุนีจะนะค่ะนักกีฬาประวัติศาสตร์เจ้าของ3เหรียญทองฟันดาบบุคคลหญิงและ1เหรียญทองเอเป้ทีมหญิงนะคะทองแดงเหรียญทองแดงทีมเอเป้หญิงนะคะก็รับมากสุด3,100,000บาทค่ะครับรองลงมาเป็นกรพงศกรแปยอผลงาน1เหรียญทอง2เหรียญเงินวีลแชร์เรซซิ่งก็รับไป2ล้านบาทซึ่งพี่แววสายสุนีจนะนะคะกล่าวว่าเซอร์ไพรส์มากที่ได้เงินรางวัลจากผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังที่ผลักดันความสำเร็จของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยมาโดยตลอดตั้งแต่นายจุตินันท์พิรมภักดีอดีตประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ล่วงลับที่ส่งจิตส่งใจมาให้สายสุนีมีพลังตอนนี้ก็มีคุณนายนพพิรมภักดีประธานคนปัจจุบันที่เป็นกำลังใจคอยสนับสนุนอย่างใกล้ชิดทำให้สายสุนีทำสำเร็จก็ไปฟังเสียงของพี่สายสุนีกันหน่อยค่ะดีใจค่ะดีใจมาก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 นะคะที่ไม่ทิ้งพวกเราหรือเขาไม่ทิ้งพวกเราที่ที่การคอยดูแลคอยสนับสนุนเราแบบตลอดวันนี้ที่สองครั้งวันนี้แต่ที่นี้ว่าได้สามล้านก็เกินเซอร์ไพรส์เลยอะค่ะที่อยู่เคียงข้างพวกเราในทางที่การใส่ก็เลยไม่ใส่ปีนี้เป็นปีทองนะคะเงินรางวัลของเกินคาดหมายเยอะมากเหมือนกันเยอะมากๆค่ะก็เป้าหมายก็คือต้องแบบจัดสรรก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะเพราะแมวทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตแบบอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็พอเพียงของเราไม่ได้ไปไหนเลยคือหน้าที่คือซ้อมไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้กับครอบครัวใช้กับพ่อคุณแม่กับน้องสาวแล้วก็ที่สำคัญคือลูกสาวค่ะก็เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งก็เก็บเงินไว้ตัวเองในบ้านปลายชีวิตในอนาคตข้างหน้านะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเก็บไว้เพื่อครอบครัวตัวเองในค่าใช้จ่ายต่างๆและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกสาวในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ตามหาความฝันของเขาที่เขาอยากเป็น
ก็ชื่นมื่นกันไปนะคะพี่แววของเรานะคะก็ไม่ได้คาดหวังเหมือนกันว่าจะได้รับรางวัลเยอะขนาดนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการตอบแทนนะคะสิ่งที่พี่แววได้ทำเพื่อประเทศไทยของเรานะคะกับการคว้าเหรียญทองมาฝากพี่น้องชาวไทยซึ่งมันก็เป็นความชื่นมื่นหลังจากที่เราได้เห็นบรรยากาศในการแข่งขันนะคะการขับเคี่ยวกับคู่ต่อสู้แล้วก็เรารู้ว่าเส้นทางของนักกีฬาไม่ใช่แค่พี่แววเท่านั้นทุกๆคนก็ฝ่าฟันมาด้วยความยากลำบากเช่นเดียวกันนี่คือทำเนียบเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าคว้าได้ทุกประเภทจริงๆตั้งแต่เซเบอร์ฟอยล์แล้วก็เอเป้ที่ถนัดด้วยนะครับแล้วก็ทีมหญิงก็ยังแม่ช่วยให้น้องๆเนี่ยคือเป็นกำลังสำคัญด้วยในการคว้าเหรียญทองแดงนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงทั้ง79นักกีฬาไทยที่ไปลุยพาราลิมปิกเกมนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะวันอังคารนี่ทัพนักกีฬาที่มาถึงที่สุวรรณภูมิเนี่ยแบ่งเป็น2ทัพนะช่วงเช้าใช่ไหมแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยไฟล์อาจจะดีเลย์หน่อยแต่กลายเป็นว่าคึกคักเพราะว่ามาบรรจบกัน2ไฟล์แล้วก็นักกีฬากับเจ้าหน้าที่กว่า100คนรัฐมนตรีบอยนะครับคุณสรวงศ์เทียนทองนี่ก็เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงแล้วก็ประเดิมแม่ด้วยการไปรับนักกีฬาเลยนะคะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมชื่นมื่นกันไปนะคะตอนนี้ยังมีทัวร์นาเมนต์ให้ได้ติดตามกันอีกหลายรายการนะคะจนกว่าจะไปถึงการแข่งขันอีก4ปีข้างหน้าที่ลอสแองเจลิสนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะพี่แววสายสุนีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องดูแลร่างกายตัวเองอาจจะมีพักครับไปพักแป๊บนึงอ่ะหลังจากที่หลังจากที่รักตามมาอย่างหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกว่ารับปากว่าจะต้องคว้าเหรียญทองมาแต่ว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แววกันด้วยนะคะไม่แปลกเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้า54คือถ้าใครดูพาราลิมปิกเกมที่เพิ่งที่ผ่านมาเนี่ย คือนักกีฬาอายุเยอะๆเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ที่ร่างกายเลยนะครับยังไงว่ากันต่อใน4ปีข้างหน้าที่ลอสแองเจลิสครับ